บายดีเป็นไงได้น้องนักเรียนทุกคนวันนี้สบายดีอยู่บ่ค่ะมื้อนี้เฮาจะมาซื้อต่อเรียนนํากันอีกเทื่อนึงมื้อนี้ก็กงกับมื้อวันศุกร์วันที่10เดือน12ธันวาคมปี2021เฮาจะมาซื้อต่อเรียนในหน่วยวงเรียนของค่อยกิจกรรมวงมนหัวข้อของมื้อนี้สาวครูยินอยากให้พวกนั้นเรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในเวลาลิ้นและเวลาพักผ่อนโอเคต่อไปนี่สกูเย็นจะพาพวกล้านไปเลือกรูปภาพสกูเย็นจะมีรูปภาพเทื่อละ2ภาพให้น้องนักเรียนเลือกเบิ่งว่ารูปภาพใดที่เฮาควรปฏิบัติและรูปภาพใดที่เฮาบ่ควรปฏิบัติในเวลาลิ้นและเวลานอนหรือว่าเวลาพักผ่อนเฮาจะต้องปฏิบัติแนวใดเพื่อให้ถูกต้องให้เป็นระเบียบและเป็นเด็กคำฮู้ฉะนั้นเมื่อเราเรียนยาคู่แล้วก็อยากลิ้นแล้วบ่อันนี้ก็จะเป็นการลิ้นเกมแดแล้วก็เรียนไปนํากันเนาะน้องนักเรียนทุกคนพร้อมแล้วบ่ถ้าพร้อมแล้วเฮาไปเลือกนํากันเลยรูปภาพที่1นอกนักเรียนเวลาลิ้นแล้วแบ่งเครื่องลิ้นให้กันลิ้นนํากันและรูปภาพที่2นักเรียนเวลาลิ้นเครื่องลิ้นญาติกันแล้วตีกันน้องนักเรียนคิดว่ารูปภาพ2รูปนี้แม่นรูปภาพใดที่ว่าเฮาควรปฏิบัติตามและรูปภาพใดที่เฮาบ่ควรปฏิบัติตามรูปใดที่เฮาควรปฏิบัติตามน้องนักเรียนลองคิดเบิ่งดูแน่นอนต้องแม่นรูปภาพที่1เย้น้องนักเรียนเก่งหลายต่อไปรูปภาพที่1นักเรียนเวลาลิ้นระมัดระวังรูปภาพที่2นักเรียนเวลาลิ้นเวลาขี่รถทีบบ่ระมัดระวังเฮ็ดให้ล้มแล้วก็เจ็บแล้วน้องนักเรียนคิดว่า2รูปภาพนี้แม่นรูปภาพใดที่เฮาควรปฏิบัติตามติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเย้แน่นอนต้องเป็นรูปภาพที่1แม่นบ่ต่อไปรูปภาพที่1น้องนักเรียนเวลาลิ้นครั้งลิ้นแล้วก็เก็บเมียนเป็นระเบียบเก็บเมียนบนที่เฮากำหนดไว้และรูปภาพที่2น้องนักเรียนเวลาลิ้นคองลิ้นแล้วบ่ยอมเก็บเมียนลิ้มแล้วก็ทิ่มสะสายทิ่มมายุมายะเฮ็ดให้ห้องเปื้อนและห้องหกน้องนักเรียนคิดว่ารูปภาพที่1และรูปภาพที่2นี้แม่นรูปภาพใดที่เฮาควรปฏิบัติตามติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเย้แน่นอนก็ต้องเป็นรูปภาพที่1แม่นบ่เวลาลิ้นครั้งลิ้นเฮาก็ต้องลิ้นแล้วแล้วก็เก็บเมียนเป็นระเบียบเรียบร้อยแม่นบ่ต่อไปรูปภาพที่1น้องนักเรียนลองสังเกตเบิ่งว่าเขาเจ้านอนเป็นแนวใดว่าทุกคนนอนพักผ่อนดีๆบ่ล้มกันบ่กวนกันแม่นบ่ในเวลานอนเวลาพักผ่อนแล้วรูปภาพที่2ว้าวเวลานอนเขาเจ้าล้มกันแล้วก็กวนกันแล้วน้องนักเรียนคิดว่าเฮาควรปฏิบัติตามรูปภาพที่1หรือว่ารูปภาพที่2น้องนักเรียนลองคิดเบิ่งติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกแน่นอนเฮาก็ต้องปฏิบัติตามคือกับรูปภาพที่1แม่นบ่เวลานอนพักผ่อนเฮาก็ต้องตั้งใจนอนตั้งใจพักผ่อนแม่นบ่บ่ล้มกันบ่กวนกันแม่นบ่เป็นจังได๋น้องนักเรียนหมดทุกคนลิ้นเกมนําสักครูม่วนบ่โอเคเอาได้ที่นี้เนาะว่าเวลาลิ้นเฮา
ขวนลิ้นแล้วขวนเก็บเครื่องลิ้นในเวลาลิ้นเฮาก็ต้องแบ่งปันกันช่วยเหลือกันในเวลาลิ้นก็ต้องระมัดระวังเดแม่นบ่ในเวลานอนคือกันเฮาจะปฏิบัติแนวใดก็คือเฮาเวลานอนพักผ่อนเฮาก็ต้องพักผ่อนบ่แม่นเวลานอนแล้วก็จะล้มกันกวนกันก็บ่ได้แม่นบ่โอเคน้องนักเรียนทุกคนอย่าลืมเบ้าคืนให้สักครูฟังเด้อเจ้าน้องนักเรียนต่อไปนี้สักครูเย็นจะพาพวกร้านมาเฮ็ดกิจกรรมนำกันน้องนักเรียนอยากฮู้แล้วบ่ว่ากิจกรรมมื้อนี้สักครูเย็นจะพาพวกร้านเฮ็ดหยังอยากฮู้แล้วบ่ถ้าอยากฮู้สักครูเย็นจะเสนออุปกรณ์ก่อนเนาะอันที่หนึ่งสักครูเย็นก็มีหยังนี่นะมีเกียร์ ACมีปัดแล้วก็มีกาวโอ้อันนี้จะเป็นกาวแห้งแล้วก็มีโซซีต่อไปนี้สกุลเย็นจะพาพวกร้านมาตัดติดทุ่งซาดว้าวมือวันอังคารเฮาได้เรียนแล้วแม่นบ่ทุ่งซาดเฮาเป็นจังได๋มีสีหยังเด้ว้าวเฮาเรียนอยากเฮ็ดแล้วบ่นำกันเลยโอเคต่อไปนี้สักครู่เย็นจะมาตัดเนาะตัดเจียก่อนต่อไปนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการทาสีอยู่ในนี้สีเช้าจะทาก็จะมีสีฟ้าแม่นบ่ทุ่งซาเฮาสีฟ้าอยู่แถวได้เนาะโอ้ในการทาสีแม่นน้องนักเรียนเฮาจะต้องทาให้ละเอียดแล้วก็ทาให้มันเจ๋งแม่นบ่ต่อไปเป็นสีแดงแม่นบ่สีแดงจะมี2เส้นทั้งแถบเบื้องถึงและแถบเบื้องลุ้มฉะนั้นเราต้องไปตัดแล้วก็ทาสีซองอันเนาะสีแดงนี่ทาเลยทาการทาสีเราต้องทาไปรวงเดียวกันเราจะทาตัดกันก็บ่ได้แม่นบ่เพราะว่าถ้าว่าเฮาทาตัดกันมันก็จะบ่งามแม่นบ่น้องนักเรียนทุกคนตั้งใจทาสีงามๆทาให้บ่ให้มีสีขาวเลยเด้อต่อไปนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการติดก่อนที่เราจะไปติดเฮามาทากาวก่อนเนาะเฮามาทากาวทางล่างก่อนทางล่างเจียซี่ที่เซาคูกทาซี่แล้วเนาะว้าวก็เอามาติดใส่เจียข้าวเลยการติดสีแดงเฮาติดทางเจ๊กทางถึงแม่นบ่ติดซี่ๆติดซี่ๆต่อไปสีฟ้าอยู่แถวกลางแม่นบ่ติดใช่เลยลีดลีดลีดต่อไปก็จะเป็นสีแดงแม่นบ่เพราะว่าสีแดงจะติดอยู่ทางซองแคบทางเจถึงและเจลุ้มแม่นบ่ติดใช้ดีๆแล้วก็ลีด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 โอเคสุดท้ายเราก็เอาหูวงมนมาติดหูวงมนเป็นสีหยังสีขาวโอเคก็เรียบร้อยเลยเป็นจังไดน้องนักเรียนทุกคนได้เบิ่งซักครูตัดติดทุ่งซาดเป็นแนวใดงามบ่เจ้าน้องนักเรียนทุกคนน้องทุกคนก็ตั้งใจ
เต็มงามๆแล้วก็ตัดติดใส่ปึ่มของตนเองแล้วถ่ายรูปส่งให้สักครูและหมู่เพื่อนเบิ่งเด้อเจ้าบ๊ายบายโอเคน้องนักเรียนต่อไปนี้สักครู่เย็นจะพาพวกล้านมาเรียนต่อวิชาคณิตศาสตร์คือปุ่มเสริมคณิตศาสตร์ของเฮามันบ่อยู่ในนี้สักครู่เย็นจะพาพวกล้านมาต่ออยู่ในหน้าที่34อยู่ในหน้าที่34นี้น้องนักเรียนลองสังเกตเบิ่งว่ามีรูปหยังเด้ว้าอันนี้รูปหยังว้าวเบิ่งบ่เข้าใจแม่นบ่เพราะว่ามันมีแต่ครึ่งนึงแต่ว่าอยู่ในนี้จุดประสงค์ก็คือสักครู่เย็นอยากให้พวกล้านมาแมท5กันเนาะว่ารูปตัวใดมันแม่นครึ่งนึงของคือตัวนี้เนาะแม่นรูปตัวใดมันครึ่งนึงของรูปตัวนี้ให้น้องนักเรียนลองมาสังเกตแล้วก็ซอกเบิ่งทางเบื้องนี้ว่าแม่นตัวใดเนาะว้าวอันนี้เป็นสีส้มเฮาก็ต้องซอกเบิ่งดูอันนี้แม่นบ่โอ้บ่แมนอันนี้แมนบ่บ่แมนอันนี้เด้แมนแล้วเพราะว่าเม็ดเนาะคิดเลยเฮ็ดลูกซ้อนงามๆเนาะโอเคแล้วต่อไปรูปนี้อันนี้เด้รูปหยังอันนี้ก็จะเป็นรูปมีดตัดแม่นบ่หรือว่ามีดแสมแม่นบ่เดี๋ยวน้องๆเฮียนลงมาซ่องเบิ่งทางเบิ่งนี้เด้มันตัวได้แล้วก็ให้น้องๆเฮียนหั่นเอาทางนี้แล้วก็กดเบิ่งทางนี้ว่าตัวใดคือกันแล้วก็น้องนักเรียนก็คิดแมทใส่กันแล้วก็ถ่ายรูปส่งให้สักครูเบิ่งเด้อ